รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะเข้าสู่รายการเซไฮค่ะเป็นรายการที่ตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวเราต้องชมในรายการเซไฮเท่านั้นแหละค่ะและในวันนี้นะคะติ๊กพาผู้ชมมาตะลุยที่ญี่ปุ่นกันต่อค่ะเมืองที่ติ๊กพาผู้ชมมาท่องเที่ยวในวันนี้นะคะคือเมืองอาราชิยามะที่เกียวโตนั่นเองค่ะและเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นยังไงไปชมจากภาพตัวอย่างกันเลยค่ะจนตึงซึ่งเอาที่ขายันก็มาเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการหาคู่นะคะขอให้ความรักความรักไม่ตายร้านนี้น่ารักจังเราก็ได้ชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะติ๊กพาผู้ชมค่ะมาอยู่ที่เมืองอาราชิยาม่านะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อของการที่มาเที่ยวเกียวโตนะคะก็อยู่ไม่ไกลนั่งรถไฟมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ7 stop เราก็จะถึงนะคะเป็นรถไฟโลโก้ค่ะตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้นะคะก็เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวกลางนะคะระหว่าง2หุบเขาฝั่งนี้นะคะผ่านกลางเมืองตรงนี้เป็นแม่น้ำคาซึระค่ะโดยที่จะมีเอกลักษณ์ก็คือสะพานด้านหลังติ๊กขับเป็นสะพานนะคะที่ชื่อว่าโทเกสึค่ะซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมนะคะ2ฝั่งเข้าด้วยกันบางคนก็บอกว่าเป็นการเชื่อมระหว่างฝั่งสวรรค์กับฝั่งนรกซึ่งเราก็เดินไปเที่ยว2ฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งที่สวยงามทั้ง2ฝั่งเลยล่ะค่ะแต่เรื่องราวของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเดินจบเพราะว่าวันนี้ทัวริสต์เยอะมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินแล้วดูหากิจกรรมอะไรกันทําดีกว่าค่ะไหนๆเราก็เดินอยู่ริมแม่น้ำตรงนี้นะคะติ๊กพามากิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าเขาเห็นเล่นเรือกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเช่าเรือดีกว่าเรือพายนะคะตรงแม่น้ำคาซึระกันดีกว่าค่ะนี่คนเยอะมากจะได้คิวไหมเนี่ยเรามาได้กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเดินนี่คนเยอะมากอาหารการกินคิวเพียบเดี๋ยวเราให้หิวก่อนนะวอร์มร่างกายด้วยการทำกิจกรรมก็คือพายเรือนะคะบริเวณริมแม่น้ำคาซึระตรงนี้ค่ะเราไม่พายไปไหนเราเขาจะมีแบบว่าไม้กั้นไม่ให้แบบว่าเราไหลไปนะคะเราไม่ต้องกลัวสามารถพายเรือเล่นตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าคิวจองก่อนเพราะว่าวันนี้ทัวริสต์เยอะค่ะเราเห็นท่าทางลมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเราไม่เน้นพายค่ะเราเน้นนั่งชมสวยๆนะคะเราก็จะเช่าแบบเรือที่มีคนพายเรือให้ดีกว่านะคะแล้วก็นั่งไปกับบรรยากาศในการล่องเรือของเราค่ะที่แม่น้ำกันค่ะและตอนนี้นะคะเรือก็พร้อมแล้วคนเรือก็พร้อมแล้วท่าทางคนเรือจะแบบว่าเก่งชำนาญมากนะคะไปเดี๋ยวเราลงเรือกันดีกว่าค่ะเราแบบว่าเช่าแบบนี้ให้มีคนแบบว่าพาเราไปท่องเที่ยวกันค่ะอ่ะ
ะตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือมาเรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือลำเดียวกันนะคะเราจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีอยู่บนเรือนะคะบนแม่น้ำคาซึระแห่งนี้ค่ะระหว่างที่เราอยู่บนแม่น้ำคาซึระแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นสะพานโทเกสึที่อยู่ด้านหลังเราตรงนั้นด้วยอันนี้เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสะพานเดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่เขาก็ยังคงอนุรักษ์ความเดิมนะคะของตัวสะพานไว้อยู่ค่ะไปแล้วดีนะเนี่ยวันนี้โชคดีมากปกติเราจะต้องพายเองนะคะเรือที่เช่าพายเองเต็มค่ะเราก็นั่งแบบชิลๆไปกันค่ะจริงๆเราถ้าเราไม่ลงเรือเราก็จะเห็นวิวประมาณนี้เราลงเรือเราก็จะเห็นวิวประมาณนี้แต่มันจะสร้างความสนุกให้กับเราในกิจกรรมเวลามาท่องเที่ยวค่ะคือถ้าใครไม่นั่งชิลแบบนี้ก็จะนั่งเรือที่เขาพายเช่าได้ก็อันนั้น 1,800 เยนชิลเลยค่ะว่าไอ้ระวังเปียกชนตึงตึงเอาที่ขายันลงมาอันนี้ที่วันนี้เราเลือกไม่พายนะคะเพราะว่าน้ำไอ้ลมแรงนะคะพายยากนี่ได้มาเราต้องถ่ายน้ำหนักมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะรับของก่อนแต่ยาก็ถึงฝั่งแล้วหรอยังไม่ได้กินเลยมานั่งกินก่อนค่ะโอ้ยเราเห็นต้นซากุระบนเทือกเขาริบๆแล้วแต่เขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวนะคะที่อาราชิยามะแห่งนี้ไม่มานัดซากุระก็ต้องมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าตามเขาพวกนี้จะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นต้นเมียวเปิ้ลเยอะมากใครพลาดซากุระแนะนำเลยฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือฤดูร่วงประมาณเดือนตุลานะคะแล้วเราก็กินแล้วค่ะเรือไปแล้วนี่กินให้เป็ดดูเป็ดได้มาแถวนี้เลยมันเหมือนลูกชิ้นนะคะแต่เราสั่งคือดังโงชุบโชยุเรือถึงฝั่งแล้วค่ะครบ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะเราเดินไปเนอะเพราะว่าที่นี่นะคะจากริมแม่น้ำเนี่ยเราเดินพวกย่านใจกลางเมืองของอาราชิยามะก็จะแบบว่ามีของขายเต็มไปหมดเลยแล้วจะเดินต่อไปนะคะจะไปถึงสวนไผ่ค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของการที่มาทำกิจกรรมนะคะที่เมืองอาราชิยามะแห่งนี้กันค่ะตามมาเลยหลังจากที่เราขึ้นมานะคะจากเรือแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินย้อนกลับไปบริเวณสะพานและเราเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะเราก็จะเป็นบอกว่ามันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งแหล่งของกินซึ่งตรงนั้นคนจะเยอะมากนะคะเราจะไปหาของกินอร่อยๆเพราะว่าที่เกียวโตเนี่ยเขาขึ้นชื่อหลายอย่างนะคะแถวนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะตรงนี้นอกจากจะเป็นเลียวกังแล้วนะมันจะมีร้านอาหารมิชลินหลายร้านคือเมืองเกียวโตเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารประเภทไคเซกินะคะเขาจัดเซตอาหารเชฟมิชลินต่างๆเนี่ยจะอยู่เมืองเกียวโตเยอะเหมือนกันค่ะรวมถึงถ้าตรงนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของชาเขียวเห็นหลายๆร้านนะคะมีไอศครีมชาเขียวขนมเกี่ยวกับชาเขียวโมจิเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปหาร้านชิมกันเพราะว่าของกินแถวนี้เขาเยอะมากจริงๆแต่ละร้านคนอย่างแน่นเลยเราจะได้สักกี่ร้านคุณผู้ชมมาลุ้นกันดีกว่า
โอ้โหบรรยากาศคือดีสุดๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่จะพาผู้ชมไปนะคะไปชิมไปช็อปกันนะคะติ๊กขอพักสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้านะคะจะพาไปชิมไปช็อปกันค่ะที่ย่านอาราชิยามะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่แค่เบรกแรกกันเองนะคะคุณผู้ชมค่ะท่องเที่ยวที่อาราชิยามะแห่งนี้สนุกใช่ไหมล่ะคะยังไม่จบเรื่องราวของเราค่ะแต่ตอนนี้ขอเบรกพักสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาเที่ยวที่เมืองนี้กันต่อค่ะกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เบรกที่แล้วนะคะเราได้นั่งเรือร่องนะคะชมบรรยากาศสวยงามของเมืองอาราชิยามะกันไปแล้วค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เกี่ยวกับธรรมชาติของเมืองนี้ที่ห้ามพลาดกันเลยค่ะเมื่อมาถึงที่อาราชิยามะเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเดินอยู่ตามถนนกันต่อจากที่ในด้านหน้านะคะที่โอ้โหนี่นักท่องเที่ยวเยอะไม่ขาดสายเราจะเดินตรงนี้มันจะเป็นทางทะลุไปสวนไผ่กันค่ะโอ้ my god ทุกร้านคนเยอะมากตามพี่ก่อนค่ะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปสวนไผ่กันค่ะเราต้องฝ่าผู้คนค่ะต้องบอกว่าปกติเนี่ยเรามาเกียวโตบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบแต่ช่วงซากุระกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงเนี่ยคนจะมาเที่ยวที่เกียวโตค่อนข้างจะเยอะมากอย่างช่วงซากุระเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ซากุระใกล้จะหมดยิ่งเป็นแบบว่าโกลเด้นวีคของเขาก็จะรีบมาตักตวงโอกาสที่จะมาพักผ่อนกันเยอะมากแล้วก็เลยจะเห็นผู้คนหลั่งไหลไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเองคนต่างชาติเดี๋ยวรถลิชอมาลิชอรถลากค่ะอันนี้ข้างหน้านี้ค่ะสวนไผ่ละหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มาที่เมืองอาราชิยามะนะคะเกียวโตแห่งนี้นะคะก็คือจะต้องมาเที่ยวสวนไผ่ค่ะที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์อย่างแรกเลยนะคะที่จะต้องมาค่ะคือฝั่งเนี้ยฝั่งที่เราต้องนั่งลิชอนะคะก็ถึงให้เข้าไปได้เหมือนแบบสิทธิพิเศษในการซื้อแบบว่าทางผ่านก็คือการจ้างลิชอเขาก็คงจะต้องแบบว่าเหมือนมอไซค์บินบ้านเราอะนะแบบมีสายของตัวเองแต่นี่ก็จะเป็นทางของคนเดินนะคะเราก็สามารถเดินชมสวนไผ่ได้สวนไผ่นี่ค่อนข้างจะทึบและทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นอุโมงค์ไผ่กันเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการมาเที่ยวที่อาราชิยามะแห่งนี้ค่ะไปการนั่งลิชอหรือว่ารถลากนะคะเขาจะพาเข้าไปช่องทางนู้นนะคะก็จะเป็นเงี้ยค่ะก็จะปลอดคนก็จะถ่ายรูปสวยๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคิวยังไม่ได้เราเดินชมไปก่อนแล้วกันเขาก็จะบอกว่ามีสปอตนึงนะคะเขาก็จะบอกว่าถ่ายรูปให้เพราะว่าเขาจะมีมุมถ่ายรูปค่ะแต่ช่วงที่เรามาแบบว่าไฮซีซั่นของเขาสุดป่าไผ่นะคะที่เคยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบหลายสิบปีก่อนนะคะยังไม่ทึบขนาดนี้ปัจจุบันนี้นะคะต้นไผ่ต่างๆที่เขาปลูกขึ้นมาก็สูงขึ้นแล้วก็ทึบขึ้นนะคะกลายเป็นแบบว่าอุโมงค์ไม้ไผ่แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของนักท่องเที่ยวนี่ลิชอมาเห็นไหมเส้นทางนี้เขาก็จะได้ทางพิเศษมุมพิเศษตรงไหนมีแสงเขาก็จะจอดนะคะมีแสงแล้วก็จะถ่ายรูปให้กับเราระยะทางเดินนะคะของป่าไม้ไผ่ตรงนี้นะคะจะใช้ทางเดินประมาณ600เมตรค่ะก็ชื่นชมกับบรรยากาศสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะท่ามกลางป่าไผ่ตรงนี้ค่ะแล้วก็คือถ้าเรามุ่งหน้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นวัดโจโจเซสึค่ะนะคะก็เป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ค่ะทางเดินนี้นะคะก็ประมาณ600เมตรค่ะที่ชื่อชมป่าไผ่นะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ
ก็จะมีวัดอยู่ภายในป่าไผ่แห่งนี้นะคะชื่อว่าโจจักโคจิค่ะเป็นวัดที่แบบเงียบสงบอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ค่ะเดี๋ยวก็จะถึงข้างหน้าค่ะนอกจากที่เนี่ยจะมาในช่วงของฤดูซากุระแล้วขบใบไม้เปลี่ยนสีนี่ก็สวยเหมือนกันถ้าใครอยากเตรียมฤดูการท่องเที่ยวนะคะซากุระไม่ทันปลายปีนี้ก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเอาค่ะศาลเจ้านะคะอยู่ระหว่างทางสวนไผ่นะคะก็คือโนโนมิยะค่ะศาลเจ้าโนโนมิยะแห่งนี้นะคะอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ค่ะก็ไม่เชิงว่าจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะแต่ว่าการที่อยู่ท่ามกลางป่าไผ่ก็ดูแบบว่าดูมีมวลขังลึกลับแต่เดิมเนี่ยค่ะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นที่พำนักของนักบวชหญิงในราชวงศ์นะคะแบบว่าเป็นที่แบบว่าเหมือนแบบชำระบาปชำระจิตใจให้สะอาดนะคะก็จะมาอยู่ท่ามกลางป่าไผ่แห่งนี้ค่ะและที่นี่นะคะก็มีเทพเจ้าโนโนมิยะนี่แหละค่ะเป็นเทพเจ้าที่สำหรับอยากรู้ใช่ไหมคะสำหรับอะไรในการขอพรเกี่ยวกับความรักค่ะคุณผู้ชมคะเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการหาคู่นะคะหรือบอกว่าใครต้องที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มาทำให้แบบว่าความรักราบรื่นหรือว่าได้แต่งงานนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าแบบว่าคนมาเป็นคู่รักเนี่ยก็จะมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็เลยเป็นศาลเจ้าอีกหนึ่งศาลเจ้าที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะที่แบบเป็นที่รู้จักทั่วโลกถ้าจะมาขอพรความรักนะคะที่อาราชิยามะในสวนไผ่แห่งนี้นะคะก็ต้องมาที่ศาลเจ้าโนโนมิยะแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ข้างในก็จะมีหินคู่หินคู่คือเป็นหินค่ะที่ให้เรามาถูนะคะเพื่อขอให้คำขอพรของเรานั้นประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะก็จะมีแบบว่ากระดาษที่แบบว่าเขียนคำขอพรแล้วมาผูกเอาไว้แล้วก็มีแผ่นป้ายไม้เดี๋ยวเราต่อคิวไหว้แล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยในการขอพรของติ๊กค่ะก็ขอให้ความรักความรักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดค่ะเนี่ยค่ะหินก้อนนี้ไม่รู้แบบมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแต่รู้ว่าเวลามาที่นี่ขอพรความรักแล้วมาลูบนะคะเพื่อให้พรต่างๆของเรานะคะสมหวังอย่างที่เราขอเอาไว้ค่ะก็นี่เป็นเรื่องราวเส้นทางสวนไผ่นะคะของเมืองอาราชิยามะซึ่งจริงๆแล้วเราเดินเข้าไปเนี่ยค่ะเขาจะมีพวกวัดศาลเจ้านะคะอีก2-3แห่งค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านนอกอีกทีนึงก่อนเบรกนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เมืองอาราชิยามะที่เกียวโตแห่งนี้นะคะที่นี่เขาก็มีเรื่องราวของประวัติที่น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเขายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะพาผู้ชมไปถนนสายช้อปปิ้งและหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าค่ะว่าแล้วตามมาเลยค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะเราจะมาเดินชิมเดินช้อปนะคะย่านอาราชิยามะกันนั่นเองค่ะมาดูว่ามีร้านรวงอะไรที่เราจะว่าเดินเข้าไปชิมเดินเข้าไปช้อปกันบ้างดีกว่าค่ะตามติ๊กมาเลยค่ะ
ไม่รู้แหละเดินมาต้นทางร้านแรกเลยเห็นคิวยาวๆน่าจะอร่อยอยู่แล้วก็ต่อคิวเลยจ้าอันนี้นะคะจะเป็นพวกปลาเป็นปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะที่เขาแบบว่าทำเหมือนลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็เสียบไม้คล้ายๆสไตล์ของคามาโบโกะก็มีถ้าเป็นยูบะคือที่เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเต้าหู้ก็จะเป็นแบบว่ายูบะใส่ชีสนะคะคือฟองเต้าหู้แล้วก็มีทั้งแบบออสโตรพูดรสพริกเราก็เลยเดี๋ยวจะดูว่าเราได้อะไรบ้างเราได้คิวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ของเราก็จะเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นยูบะชีสอันนี้เป็นออคโตพัสและนี่ก็เป็นตัวพริกค่ะนี่ค่ะเราชิมกันเลยดีกว่าฮะเป็นเซตเหมือนลูกชิ้นปลาไส้ชีสอ่ะปลาไส้ชีสนี่แบบเผ็ดฝั่งนี้อันนี้ก็จะมีแบบว่าเริ่มเข้าไทยแล้วเป็นน้ำผึ้งเก๋าลักอันนี้ร้านชาเขียวแต่ดูแบบดูดีมากเลยเข้ามาสั่งดีกว่าเราสั่งเป็นขวดแล้วกันค่ะซูมิมาเซะเย้คิวเป็นร้านชาเขียวค่ะคือเราจะสั่งเป็นเซตแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็สั่งแล้วนะคะก็เป็นขนม1แล้วก็เครื่องดื่ม1ค่ะที่สั่งแบบนี้เพราะว่าเราจะได้แบบเก็บได้เพราะถ้าสั่งเป็นแก้วแล้วก็กินไม่หมดเราก็ต้องเดินกินให้หมดอันนี้เป็นแบบมีน้ำตาลค่ะแล้วก็ขนมที่นี่ขึ้นชื่อในชาเขียวเพราะฉะนั้นทุกร้านเนี่ยเราจะชิมเราก็ต้องแบบชิมอะไรที่มันขึ้นชื่อนี่เป็นชาเขียวค่ะมันคือนวลเนียนและเข้มข้นมากชาเขียวพิกัดเหรอคะตรงเส้นถนนช้อปปิ้งอาราชิยาม่าจากสะพานนะคะโทเกสึเดินเข้ามาตรงถนนเนี่ยประมาณสัก300เมตรร้านจะอยู่ขวามือเป็นร้านชาที่เพิ่ม2ร้านเองนะเดี๋ยวเรายังเดินต่อไปค่ะเดี๋ยวขอถุงเข้าใส่ไปร้านต่อไปกันค่ะโอ้ตายร้านนี้น่ารักจังเป็นร้านแบบของที่อาราชิยามะนะคะขายแบบว่าเป็นมิฟฟี่ซากุระอะไรแบบว่าเป็นตุ๊กตาที่เราเห็นในกระต่ายเนี่ยเราเห็นไปเยอะแยะเลยแหละค่ะแต่ว่าร้านนี้จะมีแนวเบเกอรี่ด้วยอุ๊ยหมดยังอ่ะไม่ก่อนขนมปังหมดแล้วอ่ะอดเลยเราสถานีรถไฟนะคะก็คือถ้าใครลงมาจากสถานีนะคะไม่ก็คือที่ลอนดอนอาราชิยามะสเตชันนะคะก็มีสถานีคือชื่อว่าซากะนะคะของอาราชิยามะเช่นกันอีกหนึ่งสถานีถัดไปค่ะคือสถานีรถไฟที่นี่นะคะตามเสาไฟเนี่ยค่ะเขาจะบุด้วยผ้ากิโมโนแบบนี้ค่ะตามเสาไฟก็คือถ้าใครอยากจะขึ้นแบบรถไฟเก๋ๆนะคะกลับไปก็ต้องมาขึ้นลงที่สถานีรถไฟนี้ค่ะชื่อว่า London Arashiyama Station ค่ะเนี่ยค่ะตัวเสาของเขาข้างในเนี่ยเขาจะบุด้วยผ้ากิโมโนแบบนี้ตามเสารถไฟเข้าไปดูนี่ค่ะคือสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะตามเสานะคะเสาไฟรอบๆสถานีเนี่ยค่ะตัวสถานีเองเขาจะใช้ผ้ากิโมโนเนี่ยค่ะขึงแบบนี้นี่ต้องรีบทา
างนะคะของสเตชันตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อแช่เท้าแต่ที่นี่นะคะไม่ได้ฟรีจ่ายค่าบริการ250เยนค่ะเป็นเอกิที่แบบมีเอกลักษณ์มีกิมมิคของเขาค่ะสถานีรถไฟนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นกิโมโนฟอเรสต์นะคะก็คือเขาทำให้แบบว่าเอาผ้ากิโมโนทำให้คล้ายเป็นป่าไผ่แต่ว่าเป็นป่าไผ่แบบสไตล์ของกิโมโนค่ะเป็นแท่งๆเรียงรายก็จะสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนึงค่ะก็สถานีรถไฟนี้นะคะอยู่ตรงกลางระหว่างทางที่เราเดินสายช้อปปี้ตรงอาราชิยามะเลยค่ะจริงๆแล้วถ้ามีเวลานี่นะคะเราก็อยากจะแวะเกือบทุกร้านเลยล่ะค่ะแต่ว่าเวลาของการท่องเที่ยวของเรามักจะไม่ค่อยพอนะคะเพราะว่าเราจะอยากทั้งกินทั้งเที่ยวใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเบรกพักสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ายังมีสถานที่มาแนะนำกันอีกเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวขอเบรกพักสักครู่แล้วช่วงหน้าจะมาเที่ยวกันต่อค่ะกันต่อเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะตอนนี้เราพาผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองอาราชิยาม่าที่เกียวโตอยู่นะคะและตอนนี้เราจะมาเที่ยวที่เมืองนี้กันต่อเลยค่ะเกือบไม่ทันค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะพาผู้ชมไปขึ้นรถไฟค่ะสายนี้เลยค่ะเป็นสายโรแมนติกเทรนนะคะเป็นรถไฟแบบว่าเย็นชามากนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟที่ขับเคลื่อนช้าๆจะใช้เวลาอยู่บนรถไฟนะคะเทคทามกับธรรมชาตินั่นเองค่ะป้าเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นแล้วค่ะเป็นถึงรอบของที่เราจะขึ้นแล้วล่ะค่ะเป็นแบบโอเพ่นวินโดว์ถึงเวลาที่เราจะขึ้นแล้วค่ะรถไฟสายโรแมนติกนะคะซากันโนะนะคะป้าจะไปขึ้นรถไฟกันค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นมานั่งบนรถไฟสายโรแมนติกแล้วล่ะค่ะที่จะพาเรานะคะไปชมความสวยงามของธรรมชาติรอบๆเมืองนะคะอาราชิยามะแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งจะใช้เวลาอยู่บนรถไฟนี้นะคะประมาณสัก 25-30 นาทีค่ะเพราะว่าเขาจะค่อยๆปล่อยรถไฟนะคะไปตามเส้นทางค่ะเราก็จะเห็นแบบว่าระยะทางที่เราไปนะคะผ่านพวกป่าเขาต่างๆแล้วก็ต้นซากุระค่ะซึ่งตอนนี้เราเลือกเป็นไนท์แบบว่าช่วงเย็นๆไนท์ไทม์หน่อยๆนะคะก็บางที่ก็จะแบบมีแสงไฟที่เปิดมาสาดส่องนะคะกับแบบบริเวณต่างๆที่เราจะผ่านไปนั่นเองค่ะก็คือทุกช่วงเวลานะคะที่นั่งรถไฟก็จะสวยที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ายามเย็นแบบนี้ไนท์ไทม์ของเราจะเป็นยังไงค่ะเมื่อกี้เรานั่งผิดที่ค่ะคู่หูของเราอยู่นี่ค่ะประตูรถไฟก็จะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟสายนะคะซากาโนะนะคะแห่งนี้ไปเที่ยวบริเวณรอบๆนะคะเมืองอาราชิยาม่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะผ่านนะคะตรงริมแม่น้ำคาซึระนะคะแล้วเราจะเห็นมุมตรงริมสะพานแม่น้ำนะคะแล้วก็ผ่านตามเทือกเขาแล้วก็ต้นซากุระกันค่ะแต่รถไฟขบวนนี้เขาถอยหลังแล้วไปแล้วบาย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 ที่ติ๊กกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรถไฟสายโรแมนติกค่ะชื่อว่าซากาโนะค่ะซึ่งเป็นการเดินทางในเส้นทางสบายๆค่ะโดยจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะจากสถานีซากะโทโรคุนะคะไปยังสถานีชื่อว่าคาเมโอกะโทโรคุค่ะซึ่งจะมีความยาวโดยรวมประมาณ 7.3 กิโลเมตรนะคะเส้นทางนะคะเราจะเห็นความสวยงามนะคะของหุบเขาโฮซุเคียวค่ะซึ่งเป็นทางรถไฟสายโรแมนติกนะคะที่เราได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามค่ะซึ่งที่ติ๊กเลือกนี้นะคะเลือกเป็นไนท์ไทม์ค่ะเราก็จะได้เห็นแสงไฟสวยงามนะคะที่ประดับประดานะคะตามสถานที่ที่เขาแวะพักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะถึงแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะขบวนหวานเย็นของเราสายโรแมนติกนะคะ
ซากาโนะนะคะก็ได้พาเราล่องนะคะตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะขึ้นเวลาที่มีแสงสว่างหรือไนท์ไทม์แบบนี้นะคะก็สร้างความเพลิดเพลินนะคะได้ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบว่าไนท์ไทม์หรือว่าแบบว่าที่มีไลติ้งแบบนี้นะคะหรือว่าจะแสงสว่างเราก็ได้เห็นความสวยงามที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ช่วงจังหวะที่คุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วได้จองเวลาไหนนะคะแต่สำหรับวันนี้น่าเสียดายจังเลยทั้งตะวันตกดินนะคะแล้วรถไฟก็พาเรามาถึงที่แล้วที่คงต้องไปหาอะไรทานก่อนนอนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ถึงเวลานอนแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีกันแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูนะคะว่าที่จะพาชมไปเที่ยวที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรไปหาของอร่อยอร่อยที่ไหนทานและไปเที่ยวเมืองอะไรจังหวัดอะไรกันนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกกันเลยค่ะว่าโอ้ยัสมินไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ say hi bye byeอากาศยังหนาวอยู่นะและติ๊กนะคะก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศนะคะของการนั่งรถไฟมาฝากคุณผู้ชมก่อนปิดท้ายรายการวันนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจค่ะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองเกียวโตนะคะเราก็สามารถนั่งรถไฟมาเที่ยวหรือว่าขับรถมาเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกียวโตเลยค่ะเราก็จะได้นะคะอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจค่ะและเมืองนี้นะคะชื่อว่าเมืองอาราชิยามะก็คงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเวลามาท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมปักหมุดกันไว้เลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของติ๊กแล้วละค่ะงั้นเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้โอยัสมินาไซนอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ